เรื่องของผู้หญิงคนนึงดีกว่าค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยพุงใหญ่ขาใหญ่มันเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะใช่แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าน้องแนทค่ะหรือว่านันทิกาหมั่นแสวงทรัพย์นะคะเธอเคยอ้วนมากๆถึง102กิโลโอ้โหอ้วนมากแล้วตอนนี้อายุ22ปีเท่านั้นเองนะคะแล้ว6เดือนต่อมาลดน้ำหนักได้ถึง30กิโลกรัมทำได้ยังไง6เดือนค่ะเก่งมากอ่ะทำได้ยังไงไปฟังเคล็ดลับของเธอกันค่ะฟังสิเป็นตาต้องฟรีแลนซ์นะคะก็จะต้องใช้ห้องกระฉับกระเฉงมากๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำตัวให้แบบดูเพียวลมก็เลยลดเลยแนทเนี่ยจะต้องตื่นเช้าตั้งแต่6โมงเช้ามารองท้องก่อนเป็นขนมปังแผ่นนึงหรือว่าโยเกิร์ตเติมกับ น้ำผึ้งทุกวันนะคะจะต้องออกประมาณ30นาทีหูละหูอยู่ที่บ้านโยคะเนี่ยแนทก็คือจะดูใน YouTube เอาแล้วก็เคยไปเรียนบ้างแล้วก็จำเขามาค่ะก็พยายามแบบทำงานบ้านวิ่งอยู่รอบๆสารวัตรกทม.ส่วนสาธารณะบ้างหรือว่าวิ่งขึ้นลงบันไดที่บ้านถ้าเกิดตอนเช้าไม่ว่างเนี่ยไหนก็จะมาที่ตอนเย็นแต่ว่าจะต้องออกกำลังกายก่อนนอน3ชั่วโมงค่ะไม่งั้นจะนอนไม่หลับหรือจะทบไปอีกวันนึงเป็นแบบวันนี้ออก1ชั่วโมงแล้วกันก็เคยกินยาลดความอ้วนแต่มันก็โยโย่กลับมาทุกครั้งสิ่งที่ต้องเน้นมากๆเลยนะคะก็คือการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องควบคุมอาหารค่ะคิดไว้เลยอะค่ะว่าจะต้องคุมอาหารไปตลอดเช้าเนี่ยไหนก็จะเริ่มแบบทูน่าแซนด์วิชแต่จะใช้ขนมปังโฮวีตเอานะคะกับมายองเนสแบบไขมันต่ำใส่ผักค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยไหนก็จะกินไปกับนมเพื่อให้อยู่ท้องมากขึ้นถ้าเกิดหิวในช่วงระหว่างเที่ยงเนี้ยค่ะก็จะกินแค่แอลมอนด์ประมาณ6เม็ด7เม็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคำนวณแคลอรี่ทุกวันไม่เกิน 1,200 กิโลแคลอรี่ต่อวันทานแป้งให้หน้อยที่สุดอย่างวุ้นเส้นสุกี้ผักหรือว่าจะเป็นส้มตำการลดความอ้วนของนายคือห้ามอดเลยสักมื้อนึงบางวันกิน4มื้อแต่เป็นมื้อเล็กๆส่วนตอนเย็นนะคะนายก็จะกินก่อน5โมงเย็นหลังจากนั้นจะเป็นน้ำเปล่าหมดถ้าเกิดหิวจริงๆก็จะเป็นแบบบุหรือว่าเป็นนมส่วนมื้อเย็นนายก็จะเน้นเป็นผักซะส่วนใหญ่มากๆน้ำสลัดอะค่ะจะเป็นโลแฟตก็ได้ถ้าโลแฟตก็น้อยๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำแบบงาญี่ปุ่นเงี้ยก็ใส่ไปได้เลยตามชอบแล้วก็ผลไม้เรื่องลักษณะการกินก็สำคัญเราจะต้องเคี้ยวนานๆเรื่องแอลกอฮอล์นี่งดไปได้เลยไม่ต้องสวยมากไม่ต้องเป็นนางแบบก็ได้ค่ะอย่างน้อยก็คือไม่ให้มีโรคแล้วก็กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเงี้ยเราก็จะกลายเป็นแบบคนที่ดูดีแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นค่ะทำถูกหมดเลยนะสิ่งที่เขาแนะนำลดทุกอย่างแล้วก็มันก็จริงอย่างที่เขาว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งทำที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเอาแบบได้หรือไม่ให้เดี๋ยวเร็วนี้จะมี Dance Your Fat Off Season 2นะคะอ้วนด้วยเต้นด้วยแล้วลดความอ้วนด้วยเดี๋ยวเอาเทคนิคจากตรงนั้นด้วยก็ได้ได้รางวัลด้วยไหมโอ้โหได้ล้านนึงอ่ะเห็นไหมล่ะลดด้วยได้ตังค์ด้วยค่ะหลังคลอดลูกถูกมีแรงบันดาลใจตั้งล้านนึงถูกถูกแล้วได้ผอมด้วยพอดีเขาเต้นเดี๋ยวลูกก็ดิ้นออกมาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งพวกคุณยังไม่รู้อะไร